สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ้านชาวร้อยเอ็ดอยากซื้อ12แต่แม่ค้ามีแค่11สุดท้ายถูกรางวัลที่1เมื่อเวลา 16:40 น.วันที่16สิงหาคม2563ร้อยตำรวจเอกสันติคำอำไพรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัยได้รับแจ้งจากนางยุภาโคตุนันอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่27หมู่ที่3ตำบลเมืองบัวอำเภอเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมนำลอตเตอรี่หมายเลข945811ที่ถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบเป็นเงินรางวัล6ล้านบาทมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามนางยุภาเล่าว่าก่อนหน้านี้ได้มีแม่ค้ามาเลขขายลอตเตอรี่ภายในหมู่บ้านตนจึงเลือกซื้อโดยอยากได้เลข2ตัวท้ายเป็นเลข12ซึ่งตนคิดว่าเพิ่งผ่านผลวันแม่แห่งชาติก็เลยอยากจะซื้อตัวเลขนี้เก็บเอาไว้แต่ก็ไม่มีแม่ค้าจึงได้เอาลอตเตอรี่เลขท้าย11ให้ตนซึ่งเหลือ1ฉบับจนมาถูกรางวัลที่1ดังกล่าวรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากโดยจะนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้และเก็บส่วนที่เหลือไว้ใช้จ่ายในครอบครัวลงทุนทำไร่ทำนาในปีนี้อีกด้วยสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16สิงหาคม2563รางวัลที่1ออกหมายเลข945811ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข712และ614รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข364และ733ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข88ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ